คนร้ายเป็นปีกขวาตัวจริงตั้งแต่เป็นบอลเงินตั้งแต่ภาคที่แล้วพอมาเป็นภาคนี้ก็ยังมาเป็นตัวจริงบอลทองปีกขวาให้กับผมอีกแม่ถ้ามันไม่ดีจริงนี่ผมไม่เอามาพูดเลยนะครับผมวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆบอกเลยว่าโคตรชอบเลยกับอัลลองแซงมักซิเมงเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตและรีวิวแต่ละคนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับปีคว้าบอลทองกันบ้างนะครับแน่นอนเขาคืออัลลองแซงมักซิแมงเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสปัจจุบันเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยยังอยู่นิชอยู่นั่นเองส่วนสูง173อายุ21ปีถนัดเท้าขวาเลเวลตันอยู่ที่65นะครับตำแหน่งก็จะเห็นว่าเล่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับจะมีทั้ง SSAMF แล้วก็ RMF นะครับที่เหลือก็อยู่ที่เราจะไปเพิ่มเติมเอาได้เลยนะถนัดการเล่นแบบต่อบอลครับบุกโดยใช้บอลสั้นพื้นที่ในการบุกเนี่ยอาจจะดูงงๆนะเป็นด้านข้างนะครับแต่พอเรากดเข้าไปดูจะเห็นว่ามันก็ต่างกันจริงๆนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นปีกขวาก็อยู่ตรงขวาก็ได้มันไม่ได้มีผลมากมายแล้วนักเตะคนนี้รักษาตำแหน่งดีมากค่าพลังเรียกได้ว่าโดดเด่นนะครับผมไปค่อนข้างจะหลายอย่างเลยเป็นเรื่องของการคองบอลเลี้ยงบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์และแน่นอนความเร็วเป็นค่าพลังที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดของนักเตะคนนี้นะครับผมทรงตัวค่อนข้างที่จะดีฟอร์มการเล่นถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแล้วก็มีแรงต้านทานความบาดเจ็บหรือว่าล้มลุกเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะฮะและบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับ10สกิลครับคือได้มาปุ๊บไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะเพราะสกิลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลการยิงประตูแล้วก็การจ่ายบอลครบมากนะก็เป็นนักเตะสไตล์พูลิซิกวิงเกอร์คือเป็นปีกนะเน้นปีกโดยเฉพาะนะครับนี่แล้วความพิ้งสไตล์ก็เยอะมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเรื่องของการเลี้ยงบอลวิ่งเร็วนะครับผมหรือว่าการตัดผ่านหาช่องว่างเพื่อทำประตูโอ้โหครบมากๆคนนี้เมื่อแม็กซิมังแม็กซิแมงเลเวลตันนะครับผมก็จะอยู่ที่88เทียบเท่าบอลดำเลเวลอยู่ที่65นะครับความเร็วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าทั้ง2อย่างนี้คือแดงแบบแสบตาเลยนะ99ทั้ง2อย่างครับและเรื่องของการเลี้ยงบอล96คือเรื่องเลี้ยงนี่คือไว้ใจได้จริงๆเพราะว่าค่าพลังเห็นไหมเยอะมากแล้วก็สกิลเพียบนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องของการครองบอลนะแล้วก็ความอึดยิงประตูยิงแรงทรงตัวเนี่ยโอ้โหเพียบพร้อมมากสำหรับตัวมัสซิแมงนะครับตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมใช้เป็นตัวหลักจริงๆตอนเป็นบอลเงินแต่พอมันเป็นบอลทองปุ๊บโอ้โหมันมีตัวเลือกเยอะครับแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอุสมานเดมเบเล่เนาะอันนั้นคือครบกว่านะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับผมปัจจุบันเนี่ยมันดีมากแล้วผมก็คิดถึงเลยเอากลับมาใช้ผมก็เลยเลือกให้เป็นตัวสำรองของอุสมานเดมเบเล่อีกทีนึงนะครับคือนักเตะคนนี้เนี่ยถ้าให้สรุปเลยนะว่าผมชอบตรงไหนบ้างผมชอบแต่ท่าดีใจแล้วครับคือมันแบบมันเท่เวลายิงเข้าแล้วโอ้โหต้องดูอะไรอย่างงี้นอกจากนี้นะหน้าตาเนี่ยมันถูกปรับมาหลายครั้งนะครับจนมันเหมือนได้ขนาดนี้ตอนแรกๆคือหน้าตาแบบโคตรไม่เหมือนเลยนะสำหรับนักเตะคนนี้อีกอย่างนึงเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือความเร็วแล้วก็เรื่องการเลี้ยงบอล นะครับคือมันพร้อมใช้งานอ่ะมันเลี้ยงมาดีแล้วความเร็วมันดีแล้วสกิลทุกอย่างมันครบคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับใครกำลังอยากได้ปีกขวาแจ่มๆไม่ต้องคิดผมว่าจัดเลยมันดีแบบมันต้องใช้อะครับผมบอกอย่างนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆถามว่าถ้าไม่ชอบอะไรนะผมแค่ไม่ชอบที่แบบตัวเล็กไปหน่อยแค่นั้นเองบางทีเปิดมามันหม่งไม่ค่อยได้นะครับคือบางจังหวะมันก็สำคัญนะครับลูกหม่งเปิดมาจากฝั่งนู้นเนี่ยมันก็ต้องแบบทำได้บ้างแต่ว่านักเตะคนนี้หาช่องดีใช้ได้เลยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดเบาที่ผมไลฟ์ผมแชร์อะไรลืมกดติดตามด้วยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าใครใช้อยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ